วัสดีครับผมเจพีดีนะครับเล่นกีตาร์ให้เร็วเล่นยังไงมาดูคลิปนี้ให้จบครับจะบอกเคล็ดลับทั้งหมดโอเคครับสำหรับการเล่นกีตาร์ให้เร็วนั้นอย่างแรกคือกล้ามเนื้อนิ้วมือซ้ายและมือขวาต้องแข็งแรงครับก็เหมือนเราผมจะเปรียบการเล่นกีตาร์เร็วเหมือนกับการที่นักกล้ามจะยกน้ำหนักที่มีน้ำหนักเยอะขึ้นคือการที่ยกน้ำหนักได้หนักขึ้นกล้ามเนื้อต้องแข็งแรงจริงไหมครับงั้นเราต้องฝึกโอเคคราวนี้การจะเล่นกีตาร์ให้เร็วเนี่ยผมจะมีแบบฝึกหัดอย่างหนึ่งคือเขาเรียกว่าแบบฝึกหัดโครมาติกเราจะเล่นต้องดูตรงคอร์ดนะครับ1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4ให้เล่นอย่างนี้นะครับให้จังหวะป๊อกป๊อกตื้อ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 อย่างเงี้ยให้สม่ำเสมอครับไล่มาจนสุดเลยแล้วก็ไล่ขึ้นจนมาถึงตรงเนี้ยที่เดิมเราขยับมาช่องเล่นอย่างเงี้ยครับไปเรื่อยๆไล่ลงมาแล้วก็ไล่กลับนี่นะครับให้คิดไว้อย่างหนึ่งคีย์หนึ่งเลยเล่นช้าๆให้สม่ำเสมอครับเล่นจังหวะคงที่แล้วก็พอเล่นได้แล้วเนี่ยมันจะกล้ามเนื้อมันจะแข็งแรงขึ้นครับตอนแรกมันจะปวดล่องหลังมันจะแข็งแรงขึ้นพอกล้ามเนื้อแข็งแรงขึ้นมันจะเล่นได้เร็วขึ้นเราก็เพิ่มเร็วขึ้นเรื่อยๆมันก็จะเป็นนี่ครับประมาณนี้ครับอันนี้คีย์เลยผมให้แมสเซจอย่างหนึ่งให้เราคิดว่ายิ่งเล่นแล้วเมื่อยเมื่อไหร่คุณจะเก่งขึ้นเท่านั้นแต่คุณเมื่อไหร่คุณเล่นแล้วรู้สึกว่าเล่นสบายๆไม่ได้เมื่อยอะไรแสดงว่าคุณยังไม่พัฒนาคุณคิดยังไงนะยิ่งเมื่อยกูชอบยิ่งเมื่อยกูชอบอะไรประมาณนี้ครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็หวังว่าจะมีประโยชน์ถ้าสงสัยหรืออะไรคอมเมนต์มาได้นะครับ